สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนวิธีลง Friday Night Funkin แบบเล่น2คนได้นะครับผมหรือที่เรียกว่า Multiplayer Mod เนาะอ่ะไม่ต้องเสียเวลามากเซิร์ช Google เลยครับผม Friday Night Funkin Multiplayer นะ Friday Night Funkin Multiplayer Mod นะครับพอเข้ามาในนี้ใช่ไหมครับผมเราก็จะเห็นหน้าพิโกกับบอยเฟนในลักษณะแบบนี้นะเราก็เลื่อนลงไปจนเราเห็นตรงนี้เห็นคำว่าไฟล์เราก็เลือกนะครับผมถ้าระบบปฏิบัติการเราเป็นแบบไหนอย่างเช่น Windows 64แล้วก็โหลด64 32แล้วก็โหลด32นะครับผมของผมเป็น64ผมก็จะคลิก64นะครับแล้วก็โหลดไปเราคลิกโหลดไปนะแล้วก็ในขณะที่เรากำลังโหลดเจ้าFunkin Multiplayer นะเราก็เข้ามาที่ Hamachi นะครับผมโหลดตัวนี้นะโหลดตัวนี้ครับผมโหลดนี้ดาวน์โหลดสำหรับ PC เดี๋ยวรอสักครู่แป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วครับผมผมโหลดไว้ตัวหนึ่งแล้วแต่ว่าผมจะสาธิตการโหลดเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวเรารอให้เจ้าตัวนี้โหลดให้เสร็จก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเจ้า Funkin Multiplayer เสร็จแล้วเนาะแล้วก็กดเข้าไปนะแล้วเราก็แตกไฟล์เจ้าตัวนี้มาโดยการคลิกลากมาในที่หนึ่งเลยครับผมซึ่งผมได้ทำการแตกไฟล์เจ้าตัวเนี้ยไว้ก่อนแล้วนี่เห็นไหม Funkin Multiplayer มันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดับแรกเรามาเทสดูก่อนว่าเกมเข้าได้ไหมครับเกมเข้าได้เกมเข้าได้แต่พี่เอาลดเสียงก่อนเอาเสียงให้หนึ่งศูนย์เลยเพราะว่าเราจะใช้สมาธิในการสอนวิธีที่จะทำให้ทุกคนเข้ามัลติเพลเยอร์แบบ Friday Night Funkin ได้นะครับจากนั้นเราก็มาติดตั้งเจ้าตัว Log Me In Hamachi นะครับผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะ I have read แล้วก็ติ๊กไปเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะลงไว้ที่ไหนนะครับผมเราก็กดคลิก next ไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับผม create shortcut เพื่อให้เราสามารถเข้า Log Me In Hamachi จากหน้าจอ desktop ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องติ๊กเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไร กด yes ไปแล้วมันก็จะได้หน้าแบบนี้มาเนาะแล้วก็กด finish แล้วก็มันจะรันฮามาชิให้ก็คือเริ่มโปรแกรมฮามาชิเรากดตรงนี้แล้วมันขึ้นให้ล็อกอินแล้วก็ล็อกอินเลยนะครับผมหรือว่าถ้าไม่มี account ของ Log Me In Hamachi ก็แล้วก็กด sign up ตรงนี้สำหรับของพี่มีตัวของพี่อยู่แล้วไงนะอันนี้หลังจากที่เราสร้าง ID เสร็จแล้วก็มาล็อกอินนะครับจำรหัสผ่านของตัวเองให้ดีๆเด้อโอเคพอล็อกอินได้มันก็จะขึ้นแบบนี้มาขึ้นอีกตัวที่มันจะเป็นเหมือนปุ่มชัตดาวอ่ะมันขึ้นสีเหลืองก็คือมันใช้งานได้แล้วและนี่ก็จะคือวิธีสร้างเน็ตเวิร์กหรือเซิร์ฟเวอร์ให้คนที่จะเล่น Friday Night Funkin กับเราอ่ะมาเล่นได้นะเรา create new network ไปเราขออนุญาตใช้คำว่า test Friday อะเราใช้คำว่า test Friday ไปรหัสผ่านอย่าไปบอกคนอื่นยกเว้นคนที่จะเล่นกับเรานะครับผมไม่งั้นยุ่งแน่จะไม่อาจ create ได้นะครับผมแล้วก็พอเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรา copy ตรงนี้ copy IPv4 มานะแล้วเราก็เข้ามาที่Free Play แล้วเข้ามาที่โหมดออนไลน์แล้วกดมาที่ตรงนี้เซิร์ฟเวอร์นะครับผมให้เรากด Ctrl V ไปแล้วมันก็จะเอาเซิร์ฟเวอร์มาให้เราเนาะเป็นเหมือนพอร์ต IP นะอย่าลืมตัวไอ้ลูกน้ำ2ตัวจุดๆที่อยู่หลังตัวหมายเลข6ด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะเอาพอร์ตคืออะไร
พอร์ตก็คือเจ้าตัวหมายเลข5หรือ6ตัวนะพี่ไม่รู้นะอาจจะ5ตัวเราเข้ามาที่ System Preference แล้วจะเจอตรงนี้นะครับผมเจอตรงนี้เราก็ก๊อปมา12975 12975 Start Server Start Server ได้แล้วยอดเยี่ยม Number 1นะครับผมหลังจากนี้เราต้องทำยังไงคนที่จะเข้าเล่น Friday Night Funkin' Multiplayer กับคนที่สร้างเซิร์ฟเวอร์นะให้เรากดจอยแล้วมันจะขึ้นตรงนี้มาเราไปขอรหัสเราไปขอ Network ID หรือว่าชื่อ Network ID นะครับของเราเป็น Test Friday ใช่ไหมเราก็ใส่รหัสไปแล้วก็เราก็กดจอยไปเลยนะแต่รหัสผ่านต้องถูกต้องด้วยนะมาถึงในช่วงของตรงนี้พอเราแจมเจ้าล็อกมีอินทำบัญชีได้แล้วใช่ไหมเรากดเข้าเกมเลยสำหรับคนที่จะจอยนะกดเข้าเกมอีกทีเดี๋ยวรอให้มันเริ่มเลย เอาเสียงลงก่อนเสียงลงเลยเอาโอเคนี่ก็จะคือ Friday Night Funkin' Multiplayer ของคนที่จะจอยนะเรากดฟรีเพลย์ไปออนไลน์โหมดไม่ต้องไปกดโลคอลมัลติเพลเยอร์หน้านะสำหรับเวลาเราเล่นกับคนในครอบครัวเด้อเราไปขอเจ้าไอ้ IP ของเขามาซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ใส่พอร์ตอะไรนะ12975 12975 Ready เอ๊ะทำไมไม่ได้วะอ๋อลืมอย่าไปกดคำว่า ready กดคำว่า connect อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม Friday Night Funkin ที่จอยเข้าคนอื่นได้แล้วเราเปลี่ยนเป็นสกูเราเปลี่ยนเป็นสกูกี้ได้นะครับผมเราก็ readyคนนี้เลือกเพลงแล้วก็เลือกความยากของเพลงเอาเพลงมัมอะเพลงมัมไหนวะไอ้มิสเรากดเรดดี้ด้วยแล้วมันก็จะพาเราไปที่ตัวเกมเลยเห็นไหมอันนี้พี่เล่นอยู่ฝั่งขวานะครับเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการสาธิตวิธีเล่น Friday Night Funkin แบบเล่นกัน2คนนะครับผมใครมีคำถามอะไรก็ลงใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมนะฮะ